ะนะฮะจากภาพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใครพี่สุโชติสรุปหน่อยว่าประเด็นไหนหลักๆที่คุณโจโรมพาเวลพูดออกมาแล้วเราต้องติดตามกันบ้างครับค่ะจริงๆเอาตามข่าวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับเอาตามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือเฟดขึ้นดอกเบี้ย25 basis point นะครับอันนี้เป็นไปตามคาดไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับประเด็นที่2นะครับแผนภาพดอทพลอตนะครับก็คือสิ่งที่กรรมการเฟดทุกคนเนี่ยส่งตัวเลขไปว่าอยากเห็นดอกเบี้ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ภาษาง่ายๆนะครับดอทพลอตเนี่ยไม่มีภาพที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่มีการปรับภาพเนี่ยครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในเรื่องของนโยบายของเฟดกับในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ตัดละนะครับว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดนะครับต่อมานะครับอาจจะมีนักข่าวบางท่านไปถามนะครับไปถามทางโจโรมพาวเวลว่าเอ๊ะเรามีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยไหมนะครับทางโจลมพาวเวลก็เลยคอมเมนต์กลับมาในเชิงของทฤษฎีนะครับก็พูดแบบกักๆนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อมันยังสูงเนี่ยเราก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยต่อถ้าดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อกดไม่ลงซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีแล้วก็เป็นไปตามที่สิ่งที่เขาพูดมาตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งในเรื่องของสถานการณ์ธนาคารแบงก์ล้มแล้วกันนะฮะแบงก์วันที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับเขามองว่ามันคนละเรื่องกันกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อกับในเรื่องของแบงก์มันเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการตีความที่ผิดนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะเกิดความผันผวนอยู่บ้างนะครับว่าเอ๊ะเฟดจะไม่ลงดอกเบี้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้กลายเป็นว่าผมเชื่อว่าตลาดตีความตรงนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นักนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองนะครับอาจจะมีคำสัมภาษณ์ของทางเจเน็ตเยเลนนะครับก็คืออดีตเฟดนะครับตอนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ออกมาคอมเมนต์ต้องบอกว่าสร้างความงุนงงแล้วกันนะสร้างความงงตลาดนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยยังพูดอยู่เลยว่าจะคุ้มครองเงินฝากนะครับทางภาครัฐจะเข้ามาคุ้มครองนะฮะล่าสุดก็เหมือนกับออกมาว่าไม่มีนโยบายในเรื่องของตรงนี้ว่าจะเพิ่มการคุ้มครองเงินฝากนะครับจากปัจจุบันที่ 2.5 แสนดอลลาร์สหรัฐต่อคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการว่าการกลับไปกลับมาตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทางฝั่งสหรัฐก็เลยปรับลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่เช้าวันนี้สังเกตอย่างนึงนะครับก็คือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยไม่ได้สะท้อนในเชิงลบเหมือนกับทางฝั่งสหรัฐมากนักนะครับก็คือเหมือนกับพอทุกคนเริ่มย่อยข่าวได้ปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของทางประธานเฟดนะครับที่พูดในเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยนะครับพอย่อยข่าวกันเสร็จเนี่ยผลกระทบมันมันไม่ใช่นี่นานะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยพักก็คงจะไม่ลึกนะครับพักก็คงจะไม่ลึกนะครับแล้วคงจะไซด์เวย์ออกข้างอีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนต่างๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการปรับฐานลงมาแรงๆกันอีกรอบนึงเนี่ยผมมองว่าน่าซื้อหุ้นนะครับน่าซื้อหุ้นละนะครับกลับถ้าเกิดว่าเราดูภาพนะครับก็คือว่าเฟดเนี่ยบอกออกมาก็จริงว่าไม่ลดดอกเบี้ยเร็วหรอกนะครับยังคงต้องดูเงินเฟ้อพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ต่างๆดอทพอตต่างๆมันคืออีกครั้งเดียวเองนะพี่สุโชตนะที่ขึ้นดอกเบี้ยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงของการเขาเรียกว่าช่วงของการกลับเนี่ยเม็ดเงินจะเข้าไปสินทรัพย์ไหนมากที่สุดครับพี่สุโชตถ้าตามปกติแล้วเนี่ยช่วงของการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยครับอันดับแรกเลยนะฮะถ้ามาไล่วิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก็คือเฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อแต่ดอกเบี้ยเขายังสูงเหมือนเดิมนะฮะดอกเบี้ยสหรัฐก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ค่าเงินทางฝั่งเอเชียเนี่ยอาจจะมีการอ่อนบ้างนะครับในช่วงสั้นนะครับอาจจะมีการอ่อนบ้างนะครับในช่วงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องค่าเงินเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปถามเรื่องสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของทองเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องอื่นนะครับตอนนี้ผลกระทบกับเรื่องราคาทองเนี่ยเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของดอกเบี้ยเป็นหลักนะฮะก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องของ recession เรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่จะถดถอยมากกว่านะครับในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีผลอยู่บ้างนะครับในเรื่องของแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจะกดเพราะเขาต้องการกดเงินเฟ้ออยู่แล้วโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องแยกกันละนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเป็นคำถามคือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็คือคงจะโฟกัสไปที่ทองเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่นะครับคงจะเป็นเรื่องของ safe haven กันซะมากกว่านะครับกลับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยคำแนะนำของพี่สุโชตณขณะนี้คือทำอย่างไรดีกับพอร์ตของเราดีฮะในตลาดทุนครับสำหรับหุ้นไทยเนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้ถ้ามีการพักฐานกันอีกรอบนึงเนี่ยน่าซื้อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของพวก earning yield gap
นะครับบอนด์ยิลด์ก็เริ่มที่จะลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของผลประกอบการตลาดของบริษัทจดทะเบียนของไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐกับยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิด recession เนี่ยผลกระทบของไทยคงมีบ้างแต่คงไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยก่อนตอนก่อนปี2008นะครับอันนั้นก็คือประเด็นแรกที่ผมมองว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยไม่น่าจะกระทบเยอะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็คือในเรื่องของ domestic play เนี่ยก็คงจะเป็นตัวที่หนุนตลาดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ฟื้นกลับมาค่อนข้างแรงแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็คงจะเงินสะพัดกันอยู่ช่วงนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ลงมารับหุ้นที่เป็น domestic play นะครับน่าจะเหมาะสมนะครับครับผมอ้าวหุ้นไหนที่เป็น domestic play ที่ดูน่าสนใจฮะเชิญฮะครับครับตอนนี้ domestic play ที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นมันพักขาลงมาเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเนี่ยภาพหนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะฮะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ตอนสักประมาณเดือนกุมภาเนี่ยพอข่าวจีนเปิดประเทศเนี่ยทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บถูก take profit ลงมาค่อนข้างแรงกันทั้งกลุ่มเลยนะฮะโดยไม่ว่าจะเป็นตัวแม่เลยกลุ่มอย่างตัว LT ก็ตามนะครับถูก take profit ลงมาทั้งกลุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะยืนได้สร้างฐานใหม่นะครับผมมองว่ามีโอกาสฟื้นตัวนะครับก็อาจจะไปมองตัวที่มันยังขึ้นมาน้อยนะครับแล้วก็มีสตอรี่รออยู่ก็คือผมมองไปที่หุ้นเกี่ยวข้องกับสายการบินนะครับก็คือตัว BA นะครับตัวบางกอกแอร์เวย์นะครับตัว BA เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยหลายปีเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่โควิดเนี่ยขาดทุนมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยลุ้นที่จะเทิร์นอาราวละนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็ไกด์มานะครับเมื่อวานนี้ในที่สัมภาษณ์เนี่ยเช้าวันนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับโหลดแฟกเตอร์นี้พูดง่ายก็คือ utilization rate นะครับอัตราคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 80% ถือว่าค่อนข้างดีมากนะฮะในช่วงของ2เดือนแรกของปีนี้นะครับเดือนมกราคมพา 80% ถือว่าดีมากนะครับน่าจะเห็นตัวเลขที่พลิกเป็นกำไรได้ละนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับน่าจะเห็นกำไรละนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีมหุ้นเทิร์นอาราวนะฮะทีมแรกนะฮะมุมที่2นะครับสายการบินเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวที่เป็นแฟกเตอร์หลักของสายการบินก็คือน้ำมันนะน้ำมันขึ้นแรงเกินไปไม่ดีนะลงแรงเกินไปก็มีโอกาสที่จะเฮดจิ้งผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันนิ่งๆดีนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแกว่งนิ่งๆอยู่ในกรอบแคบๆนะครับไม่ได้ไปไหนลงมาก็ขึ้นมาเล็กๆนะฮะลงไปก็ไม่ได้ลึกมากนะลักษณะนี้เราเป็นเทรนลงเล็กๆลงมาเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้เนี่ยดีกับธุรกิจสายการบินนะครับเพราะฉะนั้น2มุมนะฮะมุมแรกคือจำนวนคนเดินทางโหลดแฟกเตอร์เยอะขึ้นนะครับ2คือน้ำมันเริ่มที่จะนิ่งนะฮะ3นะครับช่วงกลางปีนี้ตัว BA นะครับเท่าที่ผู้บริหารไกด์มาก็คือจะเปิดเส้นทางการบินกลับมากันอีกรอบหนึ่งก็คือจีนสมุยนะฮะจีนวิ่งตรงสมุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะรับกันที่จีนเปิดประเทศพอดีนะช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ลุ้นเทิร์นอาราวนะครับน่าจะพลิกเป็นกำไรได้เป็นปีแรกนะฮะแล้วก็พอมาดูในเชิงของเทคนิคอลเข้ามาประกอบบ้างนะครับตัว BA เนี่ยพักฐานลงมาจนแตะเส้น200วันแบบ SMA เรียบร้อยตรงบริเวณแถวสักบริเวณ 12.1นะฮะก็มีเออร์เลอร์บ้างนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับนะฮะการดีดตัวกลับตรงนี้นะครับสังเกตอย่างนึงนะครับถ้าลองตีเส้นเทรนไลน์ขาลงลากลงมาเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเขายืนเหนือเส้นเทรนไลน์ขาลงเรียบร้อยแล้วตรงแถวบริเวณ 12.7 นะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออีกนิดนึงนะฮะให้สบายใจนะครับให้มันเลยเส้นเทรนไลน์ขาลงสัก2ช่องนะฮะเลยช่องนึงยังไม่ไว้ใจนะฮะขอสัก2ช่องนะครับก็คือสัก 12.8 ขึ้นไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับน่าจะเป็นการเบรกขึ้นนะครับผมก็มองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับแถวๆไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แถวๆบริเวณ 13.4 เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับ 13.4 เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับวันนี้ขอยืนเหนือ 12.8 ขึ้นไปนะครับก็เป็นลักษณะการเก็งกำไรตาม follow by ได้ MACD ทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะหนุนละนะครับในส่วนของแนวรับนะครับถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือ 12.8 ได้นะครับแนวรับผมมองที่ 12.6 นะ stop loss เพื่อปิดทางไว้นิดนึงนะครับตรง200วันแบบ SMA ตรงบริเวณสักแถวๆบริเวณ 12.1นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกคือตัว BA นะครับครับผมตัดขึ้นมาแล้วนะ MACD นะครับไปดูอีกหนึ่งตัวคืออะไรครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมเลือกเป็นตัว PTT นะครับปั๊มน้ำมันนะฮะยังชอบอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูค่าการตลาดน้ำมันนะครับที่แจ้งในกระทรวงพลังงานเว็บไซต์ของเขานะฮะขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะครับต่อเนื่องเลยในตั้งแต่หลังวาเลนไทน์นะครับหลังวาเลนไทน์ที่ทางภาครัฐเนี่ยมีการปลดล็อกในเรื่องของค่าการตลาดโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล
นะครับโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะครับตรงนี้เนี่ยพอปลดล็อกปุ๊บนะครับค่าการตลาดฟื้นตัวทันทีแล้วก็ซ้ำบวกเข้ามาอีกก็คือน้ำมันลงนะน้ำมันลงเนี่ยเป็นบวกกับปั๊มอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะฮะค่าการตลาดก็เลยดีขึ้นไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับค่าการตลาดน้ำมันเนี่ยตั้งแต่วันที่ล่าสุดนะฮะตั้งแต่วันที่1จนถึงล่าสุดวันที่22มีนาคมนะฮะตอนนี้เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ยนะครับ 2.27 บาทต่อลิตรนะฮะจากในช่วงของปลายปีที่แล้วอยู่สักประมาณ 2.02 เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่กำไรแล้วนะครับปีช่วงของไตรมาสที่4เนี่ย อยู่ในระดับที่เรียกว่าปริ่มปริ่มน้ำนะครับแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ในระดับที่กำไรแล้วนะครับแล้วก็พร้อมด้วยในเรื่องของการเดินทางที่ฟื้นตัวเนี่ยนะครับตัว PTG น่าจะเห็นภาพของการพลิกเป็นกำไรละที่ไตรมาสที่1นะครับหลังจากที่เจ็บตัวมาตอนไตรมาสที่4เพราะว่าเจอกันจำกัดในเรื่องค่าการตลาดโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะครับสำหรับสตอรี่หลักก็คือค่าการตลาดนะครับสตอรี่รองอื่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียม IPO บริษัทลูกโดยเฉพาะตัวแก๊สของเขานะครับ LPG นะครับอันนี้ก็เป็นสตอรี่รองละนะครับแต่ว่าสตอรี่หลักเนี่ยคือเนื้อกำไรจริงๆเนี่ยเขามาละนะครับในส่วนของเชิงพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ PE แถวๆไม่เกิน14เท่านะฮะ PTG ตอนนี้ PE ไม่เกิน14เท่า forward PE ปีนี้นะฮะเพราะฉันถือเป็นหุ้นที่ค่อนข้างถูกพอสมควรเลยนะฮะสำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านเชิงเทคนิคของเขาบ้างนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นมาถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับการยืนเหนือแถวๆบริเวณ14บาทได้เนี่ยถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือเป็นการดีดพ้นเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงเล็กๆตรงนี้แถวๆบริเวณ 13.9 นะครับถ้าพ้น14บาทขึ้นไปเนี่ยเป็นการยืนเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงก็มีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบเส้น200วันตรงบริเวณ 14.4 นะ 14.4 นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นต้านแรกที่รออยู่นะถ้าพ้น 14.4 ได้นะครับผมมองว่าน่าจะไปต่อเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับแถวๆบริเวณ15บาทนะครับก็คือย้อนกลับไปที่เขาเคยขึ้นไปไซด์เวย์ก่อนที่จะลงรอบล่าสุดนะครับแถวๆบริเวณ15บาทนะครับในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับอย่างที่บอกนะฮะ14นะครับเป็นรับแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของจุด stop loss เผื่อผิดทางสักนิดนึงก็คือจุดที่เขายืนเหนือขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่เป็นแท่งเขียวเมื่อ2วันก่อนก็คือแถวๆบริเวณ 13.8 นะครับชัดเจนเลยนะฮะ2ตัว BA กับ PTG ฮะเกี่ยวพันกับเรื่องของการบริโภคทั้งคู่นะครับไปติดตามดูนะฮะโอ้โหตอนนี้ตลาดหุ้นกลับมาเขียวแล้วนะนะครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะพอย่อยข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังน่าสนอยู่นะครับครับผมไปคำถามเลยฮะเชิญฮะพี่มนฮะค่ะคุณคมสันถามมาบ้านปูค่ะครับบ้านปูนะครับก็โอ้วินเทอร์ไปแล้วนะครับไม่ใช่วินเทอร์คัมมิ่งนะพอวินเทอร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะฐานหินตอนนี้ก็ลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเชิงพื้นฐานจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็มองว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงคัมมิ่งที่ดีในเรื่องของการลงทุนตัวบ้านปูเท่าไหร่นักนะครับเราแนะนำเป็นถือเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับเป้าพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 12.2 นะครับ 12.2 อันนี้คือเป้าปลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสำหรับตัวบ้านปูเนี่ยอาจจะเล่นเทรดดิ้งได้ตามกราฟตามเทคนิคอลนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรีบาวกลับหลังจากที่ลงมาลึกๆนะฮะลงมาตามราคาฐานหินเลยแหละนะครับหลักๆนะฮะตอนนี้นะครับดัวบ้านปูผมอยากให้จับตาดูตรงแถวๆบริเวณ 10.8 สักนิดนึงคือราคาบนกระดานนี้เลยนะฮะเพราะว่า 10.8 เนี่ยเป็นจุดตึงกลางของ Bollinger Band นะครับรอบนี้นะฮะถ้าเกิดเขายืนเหนือ 10.8 ในวันนี้ได้เนี่ยจะเป็นการปรับแบนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยพยายามทำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงวันแถวๆบริเวณสักวันที่23-24เดือนกุมภานะครับพยายามที่จะยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบริเวณเจ้าแบนแล้วยืนไม่ไหวก็เลยปรับลงมานะครับกลายเป็นว่าขึ้นไปเล่นแบนบนไม่ได้ต้องลงมาเล่นแบนล่างต่อนะแต่วันนี้นะครับจับตาดูนิดนึงให้ยืนเหนือ 10.8 คือการกลับขึ้นไปเล่นแบนบนนะกลับขึ้นไปเล่นแบนบนนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปสำหรับการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับอยู่แถวๆบริเวณ 11.3แล้วก็บังเอิญนะครับคือถ้าลองขีดเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงรอบนี้เนี่ยบังเอิญนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเขาเป็นการดีดผลเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นมาแล้วพอดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นการย้ำนะครับยืนเหนือ 10.8 คือเล่นเก็งกำไรต่อนะครับมองแนวต้านผมขอต้านแรกตรง 11.1 ก่อนถัดไปก็คือแถวๆบริเวณ 11.3 นะครับแต่ถ้ายืนเหนือ 10.8 ไม่ได้ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นแนวโน้มที่ผ่านแนวต้านไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตัวลงมากันอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูเนี่ยตอนนี้ยืมเหนือ 10.8 ค่อยเล่นยืนเหนือไม่ได้ก็อย่าพึ่งนะครับเว้นแต่ซีก่อนนะครับค่ะครับมีคุณมรกตถามมาค่ะ BYD ล่ะคะโอ้ถอยมาโดยตลอดนะ BYD ครับ BYD นะครับก็ถอยมาเหมือนกับตัวเพื่อนเขาละกันนะครับเป็นตัวหุ้น Next นะฮะ BYD เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะแนวโน้มขาลงเต็มตัวเลย
ะครับแนวโน้มขาลงเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็พวก MACD RSI ต่างๆเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ก้ำกึ่งจะเป็นโอเวอร์โซแต่ว่ายังไม่ได้โอเวอร์โซมากนักเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาลงเนี่ยเขาลงเป็นลักษณะที่แบบไม่ได้ลงแบบพรวดนะฮะแบบพรวดทีเดียวแรงๆนะเป็นลักษณะที่ค่อยๆซึมลงนะฮะแล้วก็มีรีบาวด์บ้างซึมลงบ้างลักษณะนี้ดูแล้วคือถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบนะคือไม่ได้ลงแบบแรงๆให้เล่นเองเก็งกำไรเอารีบาวด์เนี่ยเป็นลักษณะการค่อยๆซึมค่อยๆซึมนะครับลักษณะนี้สำหรับตัว BYD นะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เขามีการทำนิวโลใหม่คือต่ำกว่าจุดโลที่ทำเอาไว้ตรง885เนี่ยน่ากังวลนะครับว่าอาจจะลงไปนะครับในกรอบดาวเทรนด์ไลน์ channel รอบนี้ถ้าลองตีลงมานะฮะเป็นเส้นคู่ขนานลงมาเนี่ยเขาจะเห็นดาวเทรนด์ไลน์ครับไปเนี่ยแถวๆบริเวณ8บาทต้นๆนะครับก็คือแถวๆบริเวณ8บาท25นะครับ8บาท25ลงมาซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยจุดโลที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่แถวๆบริเวณ8บาทพอดีเช่นกันแถวๆบริเวณสักเดือนพฤษภาคมปี2022นะฮะจะเห็นว่าใกล้ๆกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าวันนี้ต่ำกว่า885เนี่ยมีโอกาสเป็นลักษณะการค่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆนะครับแถวๆ8บาทต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะฮะนิดนึงนะครับยกเว้นว่าเขามีการเกิดนิ้วเข้ารีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าเขาย้ำนะครับอาจจะเป็นแค่รีบาวด์ในเทรนขาลงแบบทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็ชนเส้นเทรนไลน์ขาลงนะด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจับตาดูตรงแนวต้านแรกก็คือ 9.2 ถัดไปนะครับแนวต้านที่เป็นเส้นเทรนไลน์ขาลงวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณสัก 9.6 9.7 นะครับก็อาจจะทำได้แค่เทรนด์เข้ารีบาวด์นะครับค่ะคุณพงศักดิ์ถามมาค่ะ WHA ค่ะครับ WHA นะครับเป็นตัวนึงที่น่าสนใจในปีนี้นะครับอย่างที่ผมน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีของนิคมนะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละนะครับปีนี้เป็นปีของนิคมนะครับทำไมนะฮะจากแรกเลยการเลือกตั้งนะครับมันสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะฮะสองนะครับก็คือการย้ายฐานการผลิตนะครับของพวกกลุ่มรถ EV ทั้งหลายเนี่ยมากันหมดแล้ว data center ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมไปเรียกว่าเป็นanalyst meeting หุ้น RCL นะครับเป็นขนส่งเรือคอนเทนเนอร์นะครับก็มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยเนี่ยในเอเชียแล้วกันนะฮะในอาเซียนจีนมาอาเซียนเนี่ยเริ่มเห็นนะครับก็คือเริ่มมีการขนส่งสินค้าที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์จากจีนนะผ่านเรือคอนเทนเนอร์นะครับจีนวิ่งมาทางอาเซียนคือไม่ใช่แค่ไทยนะฮะเป็นทั้งเวียดนามและก็ไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตมานะครับผมก็เลยมองว่าสำหรับตัว WHA ที่เป็นหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะครับหนึ่งก็คือนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องของ EEC เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นธีมตอนนี้คือดูดีมากนะครับสำหรับในทรงแพทเทิร์นกราฟของตัว WHA เองเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูตัวแนวรับของเขาตรงแถวๆบริเวณ 14.1 นะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านวันนี้เนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะของUptrend Line Channel นะครับลากขึ้นมาเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ 4.3 นะ 4.3 ก็เล่นเทรดดิ้งในกรอบได้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นกราฟของตัว WHA เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นที่เฉพาะตัวอย่างหนึ่งก็คือขึ้นแรงไม่ต้องไล่นะขึ้นแรงจะไม่ไล่นะครับขึ้นแรงจะทุ่มเทคโปรฟิตนะครับแต่ลงมาเนี่ยพร้อมที่จะรับกลับนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับสำหรับตัว WHA คือเล่นเทรดดิ้งในกรอบแนวต้าน 4.3 แนวรับ 4.1 นะครับแล้วก็สต็อปลอสเกิดผิดทางเนี่ยต่ำ4ลงมาแถวๆบริเวณสัก396 398นะครับค่ะตัวต่อไปค่ะ TGE ค่ะท่าฉางค่ะ TGE นะครับโรงไฟฟ้าท่าฉางโอ้วันนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับอาจจะมีอะไรเป็นข่าวบวกพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตามนะครับแล้วถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ถ้าลองขีดเส้นเทรนด์ไลน์ของเขานะครับลากตั้งแต่วัน IPO เลยนะฮะแล้วก็ลากเชื่อมไฮจุดไฮมาเรื่อยๆเนี่ยวันนี้เป็นการเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรง 1.83 1.83 นะครับเป็นการเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงนะครับตอนนี้ขออย่างเดียวนะครับขอให้เขายืนได้นะครับยังไม่ต้องรีบขึ้นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะโอเวอร์บอทเล็กๆแล้วนะครับสำหรับการเทรดดิ้งระยะวันนะฮะเริ่มที่จะโอเวอร์บอทเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออย่างเดียวไซด์เวย์ออกข้างนะครับอย่าหลุดตรงบริเวณ 1.83 นะครับคือเขาเบรกขึ้นมาดีแล้วอย่าหลุด183นะครับจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อรอขึ้นต่อนะเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับโดยนะครับแนวต้านที่เป็นไฮเดิมก่อนหน้านี้ตรงแถวๆบริเวณ 1.91 เนี่ยก็คือแนวต้านที่วันนี้เขาขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับไปทำไฮที่192ก็เรียกว่าไม่ผ่านไฮเดิมตรง191นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวท่าฉางหรือ TGE เนี่ยวันนี้นะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้ไล่ราคาต่อละนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการพักออกข้างสักระยะนึง
นะครับเพื่อสะสมพลังกันใหม่อีกรอบหนึ่งอย่าหลุด183เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือ191ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบตัวเลขจิตวิทยาด้านบนเนี่ยนะครับแถวๆบริเวณ2บาทนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับจุดไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ตรง204นะครับครับตัวต่อไปค่ะ HTC ค่ะ HTC หาทิปH ฮ่องกงนะครับแล้วก็ TC นะครับตัวหาดทิปนะครับตอนนี้ราคาบนกระดานอยู่ที่32บาทถ้าเทิร์นกราฟนะครับดูดีนะครับตัว RSI เนี่ยเริ่มสัญญาณเห็นสัญญาณก่อน MACD ละ RSI เขาตัดตัว Moving Average ของตัวเองขึ้นมาละนะครับแล้วก็มาดูย้อนมาดูแพทเทิร์นราคากราฟของตัวเขาเองนะครับการยืนเหนือเส้น200วันแบบ EMA ตรง 30.5 นะครับคือเขาพ้น 30.5 พ้นตัว200วัน EMA ขึ้นมาละนะครับเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะที่ฟื้นตัวขึ้นไปเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพกรอบเล็กๆก่อนนะครับคงจะยังไม่เห็นภาพใหญ่ที่จะเป็นลักษณะการราวดิ้งบอททอมนะครับอันนี้ขอภาพเล็กก่อนนะครับก็คือฟื้นตัวขึ้นไปตรงนี้ในส่วนของตัวจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนตรง 31.5 นะครับคือจุดที่วันนี้ผ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนเหนือ 31.5 นะครับคือขึ้น 31.5 ขึ้นไปนะฮะหรือ32ขึ้นไปเนี่ยจะได้มั่นใจนะครับเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยมีแนวต้านนะครับตรงไฮเดิมที่ทำเอาไว้นะครับที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ตรงซักบริเวณเดือนกันยายนปี2022นะครับซึ่งรอบล่าสุดนี้ตอนวันที่8วันที่9เดือนมีนาคมเนี่ยขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านก็เลยมีการถูกเทคโปรฟิตลงมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยืนเหนือ 31.5 ขึ้นไปนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรง33บาทกว่าๆก่อนถ้าผ่านได้นะครับจะมีแนวต้านที่เป็นดาวอัพเทรนด์ channel ของเขารอบนี้ตรง34บาทด้านบนนะครับแต่ถ้าวันนี้ยืนเหนือ 31.5 ไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะการขวนตัวไซด์เวย์อยู่แล้วก็คงจะลงมาทดสอบเส้น200วันแบบ EMA รอบนึงตรง 30.5 นะครับค่ะต่อไปคุณสุสิริค่ะขอแนวโน้มฮาน่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวฮาน่านะครับแพทเทิร์นกราฟอย่างเดียวเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับตอนสักประมาณกลางเดือนมีนาเขาหลุด200วันแบบ EMA แล้วนะครับตรง 51.5 ลงมาหาเส้น200วันแบบ SMA นะครับตรง 46.75 นะครับแล้วก็อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็คือยืนได้ตรงเส้น200วันนั่นเองนะครับคือลงมาทดสอบแล้วว่ามีการดีดกลับขึ้นมา 2-3 วันต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่านะครับอาจจะเป็นลักษณะการเกิดยูนิคอลรีบาวด์เพียงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องจับตาดูต่อนะครับยังไม่ชัดนะครับว่าจะหยุดการเป็นขาลงได้ไหมเพราะว่าเขาเริ่มที่จะหลุด200วันระดับที่1แล้วตอนนี้ก็คือพยายามที่จะยืนได้ยืนอยู่แถวๆบริเวณสัก 46.75-47 นะครับตอนนี้นะครับคงจะเป็นการไซด์เวย์อัพขึ้นไปกันอีกรอบนึงเพื่อทดสอบแนวต้านแถวๆ200วันแบบ EMA ที่เขาหลุดลงมาตรง 51.5 นะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนั้นนะครับ 51.5 ถ้ายืนได้อาจจะเป็นการยืนยันอะไรบางอย่างว่าหยุดการปรับตัวลงแต่ถ้ายืนไม่ได้นะฮะอันนี้น่ากังวลนะครับว่าเป็นเพียงการรีบาวด์เพื่อลงต่อนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเจอ200วันแล้วก็ดีดกลับนะครับขึ้นมาเป็นเดดแคทเบลนะครับก็คือเป็นการเด้งแล้วก็ลงต่อนะฮะก็ระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ 51.5 ได้ค่อยสบายใจยืนไม่ได้ระวังนะครับยิ่งถ้าหลุด47เนี่ยคือ200วัน SMA เนี่ยอาจจะย้ำว่าเป็นขาลงต่อนะครับค่ะคุณชัยณรงค์ถามซิงเกอร์ค่ะครับสำหรับตัวซิงเกอร์นะครับลงมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมอาจจะเคยคอมเมนต์ไปวันที่มีข่าวว่าสบายเข้ามาซื้อเนี่ยฮะว่าตัวกราฟเขาดูดีสุดในกลุ่มเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยกราฟดูน่ากังวลกันอีกรอบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นย้ำขาลงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาวัดใจกันอยู่ตรงจุดโลเดิมนะฮะตรง 16.7 นะครับตอนนี้ราคาบนกระแดนมาว่ายังไกลอยู่นะฮะไกลห่างไกล 16.7 อยู่แต่ว่าทรงดูไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นลักษณะการค่อยๆซึมลงมาทดสอบจุดโลนะฮะตรงบริเวณ 16.7 กันอีกรอบนึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดจุดโลเมื่อวานนี้คือ 17.7 เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะลงไปทดสอบ 16.7 ก็คือค่อยๆซึมลงอีกบาทนึงนะครับแต่ว่าอีกกรณีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มยืนได้นะเริ่มยืนได้แล้วก็มีการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เล็กๆนะครับก็จะมีแนวต้านที่เป็นแนวต้านสำคัญของเขาเองนะครับในตัวของเขาเองเนี่ยแถวๆบริเวณ 19.6 นะ 19.6 นะครับก็คงจะทำได้แค่เทคนิคอลรีบาวด์ก่อนนะครับเพราะว่าดูเทรนด์อย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ยาวนะครับค่ะก็ต้องติดตามเพราะว่าผมก็แค่กังวลว่าคือสบายเข้าไปซื้อแต่ว่าจนป่านนี้ยังคุยกับเจมาร์ทไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปก็มี2อย่างนะครับ1คือถ้าเงินไม่ได้หนาพอจนเป็นลักษณะการฮอสไทได้เนี่ยนะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจไม่ลงตัวก็อาจจะต้องขายออกมา
นะครับอันนั้นก็อาจจะทำให้น่ากังวลเกิดขึ้นนะครับครับครับอ่ะต่อฮะเชิญฮะค่ะ CK ค่ะตัวไหนนะครับ PTK ค่ะชอการช่างค่ะอ๋อชอการช่างนะครับโอเคสำหรับตัวชอการช่างนะครับคงจะเป็นเทรนด์ที่เข้ารีบาวนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยรับเหมาก่อสร้างคือเล่นก่อนเลือกตั้งแต่ตอนนี้ยุบสภาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าหมดเกียร์ว่างนะครับเงินงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยคงจะไม่มีอะไรข่าวเป็นพิเศษออกมาในช่วงนี้ในเรื่องงบประมาณการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่หมดเกียร์ว่างแล้วกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็คงจะตื้อๆไปสักระยะหนึ่งจนถึงช่วงของมีรัฐบาลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว CK เนี่ยผมมองว่าเป็นเพียงแค่การเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับ MACD เริ่มตัดตัวขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มหยุดการปรับลงตรงนี้จับตาดูตรง 20.1 นะครับยืนเหนือ 20.1 ได้นะครับจะคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างว่าเกิดเทคนิคอลรีบาวต่อได้นะครับแต่ถ้ายืนเหนือ 20.1 ไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่เทคนิคอลรีบาวแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวต่อนะครับเพราะแพทเทิร์นใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วนะครับวันนี้หรือช่วงนี้นะครับจับตาดู 20.1 ผ่านได้ค่อยมาว่ากันนะครับว่าอาจจะนะครับอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้แถวๆซากบริเวณแนวต้านถัดไปเนี่ยก็อาจจะมองแถวๆบริเวณ21นะครับพ้น 20.1 ถัดไปแนวต้านก็คือบริเวณ21นะครับแต่ถ้าพ้น 20.1 ไม่ได้อันนั้นน่ากังวล นะครับว่าเป็นการรีบาวด์เพื่อลงต่อได้เหมือนกันนะครับค่ะครับผมหมดแล้วนะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่สุชนครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ